Line Open Chat where everyone has their own place โอวันติกมีวิตามิน B12 สูง3เท่าเติมประโยชน์ได้ทุกเวลาโอวันติกอาหารแมววิสกัสให้เหมียวเพลกว่าเคยไหนๆลองดูสิลองดูสิปึ๊บปึ้งเอ้ยโอ้โหเกือบแล้วนี่แค่ครั้งแรกก็เฉียดขนาดนี้แล้วนะครั้งแรกก็เฉียดขนาดนี้แล้วไหนลองถามนิชาเมื่อกี้ที่ชูดไปมันไม่ลงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างลูกหนูคิดว่าแดชเขาเดินไปข้างหน้าอะไรนั่นชื่ออะไรนะแดชอันนี้คือแดชใช่แล้วหุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อว่าแดชเขาเดินไปข้างหน้าแล้วไงต่อหนูคิดว่าเขาเดินไกลไปเดินไกลไปฉะนั้นเราต้องเดินให้ใกล้กว่านี้นิดนึงใช่ไหมแล้วไงต่อลูกเราให้เขาชูดเป่าขึ้นครั้งแรกใส่ไป80ค่ะคราวนี้หนูเปลี่ยนมาเป็น70ค่ะ70เบาลงหน่อยแล้วเดินสั้นลงหน่อยใช่ไหมเมื่อกี้โอเคมาดูครับครั้งแรกพลาดไปนิดเดียวน้องนิชานะครับแต่ว่าได้รู้แล้วว่าข้อผิดพลาดคืออะไรตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยพร้อมไหมน้องนิชาพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับอันนี้อารมณ์เหมือนซูเปอร์เทนนะซูเปอร์เทนนี่ไหว้สองสามทีเหรอนี่อะไรนี่ท่าอะไรอ่ะหลังๆเงินจ่าพนมแล้วเมื่อกี้ไอ้ขาด้วยเออครั้งนี้เอาไหมครั้งนี้มั่นใจไหมมาลุ้นไปพร้อมกันครับคนทั้งประเทศเชียร์หนูอยู่พร้อมแล้วกดครับไม่ได้เกี่ยวกับฟังก์ชันมาจากไอ้นี่แหละมาจากจังหวะนี้แหละเฮ้ยดีแล้วมันเห็นภาพด้วยมันเห็นภาพด้วยว่าน้องนิชาเขาก็เข้าใจปัญหาด้วยว่าหนูว่าเดินไกลไปค่ะโยนแรงกว่านี้เบากว่านี้นิดนึงแล้วพอถึงเวลาเขาเติบโตเขาเจอปัญหาที่มันต้องใช้กระบวนการคิดแบบนี้เขาก็จะเจอเอามาประยุกต์ใช้ได้ใช่ค่ะผมนึกไม่ออกเลยว่าเขาเติบโตไปเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะเก่งขนาดไหนเขาต้องแบบเชี่ยวชาญมากแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงจีเนียสมากๆเลยครับน้องนิชาครับรู้ว่าตัวเองเนี่ยผิดพลาดตรงไหนแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกจุดจนสุดท้ายก็ทำได้สำเร็จและนี่เลยครับก็คือหนึ่งในการสอนของโค้ชจีเนียสบอกเลยว่าเขาคิดมาให้รอบด้านจริงๆแหละครับแต่แค่นี้ยังไม่พอนะครับเพราะวันนี้ครับเรายังพาผู้ปกครองที่ส่งลูกๆไปเรียนจริงๆมาอีกด้วยเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยมีลูกแต่ก็ยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาลูกมาเรียนดีไหมเมื่อสักครู่เห็นแล้วว่าน้องนิชาเขาเก่งแต่เราก็ยังตัดสินใจไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ผมมีเสียงจากผู้ปกครองด้วยพาลูกไปเรียนจริงมาฟังกับเขาดีกว่าว่าทำไมถึงตัดสินใจส่งลูกไปโค้ชจีเนียสวันนี้ครับต้อนรับครับผู้ปกครองของเราครับคุณครูคริสโตเฟอร์ไรสวัสดีครับ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 คุณครูครับไม่ต้องเรียกเป็นเด็กครับคุณครูครับคุณครูครับอันนี้เป็นผู้ปกครองได้ครับคุณครูเชิญทางนี้เลยคุณครูคริสโตเฟอร์คุณหน้าคุณตากันดีครับสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ประมาณนั้นมั้งฮะครับภาษาอังกฤษได้ไหมก็ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงภาษาอังกฤษก็ยังอ่อนแออยู่ครับตลกซะด้วยครับใช่ครูครับทำไมถึงส่งลูกไปเรียนโค้ชจีเนียสส่วนมากบ้านผมเนี่ยก็คือผมคือฝั่งงานเมียคือฝั่งเงินก็คือถูกต้องใช่แฮร์รี่พอตเตอร์มีเฮอร์ไมนี่ใช่ไหมฮะบ้านผมมีเฮอร์มันนี่เฮอร์มันนี่คือเงินของเธอครับตัวภรรยาผมก็จะเป็นคนจัดการหมดว่าลูกจะไปเรียนอะไรบ้างก็คือแค่ไปทำงานพอนะครับก็มีวันนึงก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะส่งลูกไปเรียนโค้ชจีเนียสนะตอนแรกผมก็เฮ้ยผมก็บอกโค้ชคืออะไรวะก็บอกโค้ชมันก็คือการเหมือนกับป้อนรหัสใส่เข้าไปในนู่นนั่นนี่แล้วก็บอกไปก็คือตอนแรกก็ถามแพงเปล่าวะบอกไม่แพงเนี่ยเจ้าของเขาเดี๋ยวเขาน่ารักใจดีเดี๋ยวเขาจัดคอร์สให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไปก็คือก็ไปลองดูวันแรกครับก็เหมือนคุณเลยเนี่ยใช่ไหมฮะมึนๆเหมือนกันใช่ฮะก็นั่งดูเหมือนกันครับผมเราก็เห็นไอ้กูก็อยากเล่นเหมือนกันนะครับก็ยังรอเมื่อไหร่พี่ชนจะจัดโคตรพ่อโคตรแม่จีเนียสพอเล่นจริงแล้วมันเพลินนะครับอาจารย์ใช่เห็นก็มันทำยังไงวะอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราก็ไปสุดปุ๊บแล้วก็เห็นเด็กเขาก็เล่นกันแล้วก็ทำกิจกรรมเราก็แล้วมันจะไม่ได้มีแค่แบบเป็นออนไซต์อย่างงี้นะฮะช่วงโควิดเนี่ยลูกผมก็นั่งเนี่ยนะครับเรียนโคดิ้งที่บ้านเนี่ยนะฮะก็เป็นออนไลน์ด้วยใช่มั้ยมีสอนออนไลน์ด้วยมีแบบช่วงโควิดนะครับลูกชายผมก็ไม่ค่อยวิชาการเท่าไหร่แต่เวลามาที่เนี่ยเค้าก็จะเหมือนไม่ต้องบังคับก็คือมาไปโคดิ้งนะเย้เราก็แบบดีเย้ก็เย้ป่ะสิไปอยู่สักโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ฝากเค้าแล้วเค้าก็จะเล่นนู่นเล่นนี่แล้วก็จะกลับมา
เสร็จแล้วก็สนุกสนานกันไปก็เด็กก็จะไม่ได้รู้สึกว่าถูกบังคับพอเด็กที่วิชาการเราไม่ค่อยชอบหรอกเราชอบเล่นสนุกอ่ะพอมาเนี่ยมันได้ใช้สมองจริงๆโดยไม่ต้องผ่านวิชาการอ่ะแล้วมันจะกลับไปทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะไปทำอะไรที่วิชาการมากขึ้นมันเหมือนรีเวิร์สอ่ะมันเหมือนย้อนอ่ะใช่ไหมมันย้อนกันว่าเล่นเลขซิอ๋อเลขอีกแล้วไม่เอาเลขวิทยาแต่อาไปเรียนโคดิ้งไปส่วนมันก็จะเป็นการสอดแทรกเลขกับเรื่องพวกนี้เข้าไปในกิจกรรมหรือในเกมนะก็เป็นสิ่งที่ดีลูกเราก็ค่อนข้างจะได้21st century skill 21st century skill ไงอะไรอ่ะมันเหมือน 21st century fox นะครับผมอ๋อไอ้หนังนะครับส่วนมันก็จะเป็นเหมือนกับก็คือเป็นทักษะที่เด็กรุ่นนี้เขาจะต้องรู้จักกันควรจะมีใช่ไหมครับมันจะมีเยอะมากนะมันจะมีหลายคำเลยที่ต้องรู้แต่ว่าก็จะเป็นอันนึงที่ต้องรู้จักก็คือโคดิ้งกับการเหมือนกับการคิดวิเคราะห์แยกแยะกับการจัดการปัญหาซึ่งมันไม่ได้เหมือนโรงเรียนไทยสมัยก่อนที่แบบท่องสิลูกท่องเข้าไปนะท่องเพราะอะไรครับไม่ต้องถามก็ท่องเข้าไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือคิดเองยัดคำตอบให้เด็กไปแล้วเด็กไม่รู้หรอกว่าที่มาที่ไปคืออะไรแต่อันนี้มันได้ใช้จริงใช่ใช่แฮปปี้ทั้งเด็กแฮปปี้ทั้งผู้ปกครองเลยครับเรียกได้ว่าโค้ชจีเนียสเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ช่วยในการพัฒนาเด็กๆแทนผู้ปกครองแล้วแบบนี้ครับน้องๆที่มาเรียนเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเลยครับกลับไปบ้านเราเห็นพัฒนาการอะไรของลูกๆเราบ้างต้องถามครูก่อนแล้วกันนะว่าเพราะว่าคุณครูจะเป็นคนเห็นเองว่าอย่างเช่นคนโตคนเล็กเป็นไงบ้างครับจริงๆน้องวินสตันกับน้องวิลเบิร์ตเนี่ยคือมาแรกๆเนี่ยจะมีความสนใจด้วยความที่คุณคริสเลี้ยงมาให้แบบว่าสนใจของที่แบบไม่เคยทำเนี่ยเขาก็จะสนใจไปหมดอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้พอมาเจอโจทย์ตรงเนี้ยแรกๆเนี่ยพอเขาเฟลเราก็คอยกระตุ้นว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วมันสามารถลองได้อีกครั้งนึงนะอะไรเงี้ยจนเขาทำได้เนี่ยสิ่งนึงที่เห็นเลยคือที่เขาเปลี่ยนไปเลยคือเขามี mindset หรือว่าวิธีคิดเนี่ยที่ไม่กลัวปัญหาจากตอนแรกๆเนี่ยที่อาจจะลังเลทำได้ทำไม่ได้แต่คราวนี้มีเจอปัญหาใหม่เนี่ยเขามี mindset ว่าฉันทำได้ก็เป็นสิ่งที่เขาเอาไปใช้ในคุณจะเล่นคืออะไรอ่ะสงสัยตอนไหว้ของเข้าหรือเปล่าไปตามน้องที่ฉาวันนี้ใจวันนี้คือนี่ turn around เฉยเลยเขาไปกดอะไรอยู่ตรงไหนวะเนี่ยลืมปิดใช่ครับเนี่ยโอ้ตกใจหมดเมื่อกี้หันมาทางผมด้วยอ่ะเขาเล่นของแล้วเนี่ยนี่ก็ตอนนี้เขาไหว้ของเข้าเพื่อนแม่โอ้ยมันหมุนเฉยเลยอ๋อครูชนเนี่ยเป็นคนที่ได้สัมผัสของลูกๆของครูคริสโตเฟอร์จริงๆเลยคือถ้าเสริมนิดนึงก็คือมันจะมีเรื่องคำหนึ่งที่มาแรงก็คือคำว่า growth mindset mind คือ head heart แล้วก็ hand คือ 3H นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือผมก็จะฝึกลูกผมที่บ้านก็คือเราต้องมี growth mindset ก็คือว่าเพราะ set แปลว่าตั้งค่าดังนั้นถ้าเราตั้งค่าหัวสมองหัวใจกับการกระทำของมือเนี่ยผิดส่วนมากผลลัพธ์ในชีวิตมันก็ออกมาไม่ถูกที่จริงจะเปลี่ยนชีวิตอ่ะคือไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากนะฮะมันก็คือแค่เปลี่ยน mindset สมองคนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับมันจะเป็น10นิ้วอ่ะใช่มั้ยก็คือ10นิ้วก็คือ10ด้านอยู่ในหัวเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็คือการที่เราให้ลูกเราทําอะไรที่หลากหลายคือเด็กทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีความหลากหลายเพราะว่ามันเหมือนสวนนะฮะมันที่มันมีต้นไม้หลายต้นแต่ถ้าคุณมัวแต่ไปป้อนแต่ต้นวิทย์คณิตวิชาการอย่างเดียวเนี่ยแล้วเผอิญถ้าต้นนั้นมันไม่ได้เป็นต้นแข็งแรงของเด็กคนนั้นเนี่ยครับผมก็คือมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเรารู้จัก put the right man on the right job ใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วของฝรั่งเขาบอกสายไปนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียก too late นั่นเองtoo late หันมาทางนี้ด้วยก็คือ too late คือสายเกินไปเราต้อง put the right kids on the right path ก็คือหาเขาเรียกว่าหาเส้นทางที่ถูกแล้วก็เหมาะกับเด็กนั่นเองดังนั้นวิธีเดียวที่จะให้เด็กเขาค้นหาตัวเองเจอคือต้องทำกิจกรรมหลากหลายและโคดิ้งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มันก็มีทั้งความหลากหลายในตัวมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนก็คือถ้าเรามีเวลามีทุนทรัพย์มีโอกาสเนี่ยก็น่าจะลองให้โอกาสก็คือไปลองเรียนกุนกันดูบ้างและนี่ก็คือเสียงยืนยันจากผู้ปกครองแล้วครับว่าดีจริงๆซึ่งผลตอบรับก็ดีขนาดนี้แต่ทางโค้ชจีเนียสเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาที่อยากมาปรึกษา SME Biz Talk ของเราซึ่งจะเป็นอะไรไปฟังกันเลยครับทีนี้ครับครูชนกับครูกอบัวค่ะโค้ชจีเนียสครับมีปัญหากังวลใจในการเติบโตของธุรกิจนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวทาง SME Biz Talk ของเราจะเชิญกูรูมาแก้ปัญหาให้เชิญคุณกบลค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะเรื่องของการสื่อสารกับผู้ปกครองพอจะมีเทคนิคนะคะในการสื่อสารอย่างไรให้ตรงจุดกับผู้ปกครองหรือว่าเทคนิคในการทำคอนเทนต์ตะโกนอย่างไรให้ตรงจุดค่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกครับผมเรื่องที่สองเลยโค้ชจีเนียสค่ะทำไลน์อยู่แล้ว
แต่ว่าอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการหากลุ่มผู้ปกครองให้มากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะอยากขอเทคนิคจากกูรูทางไลน์ว่าทำยังไงได้บ้างแล้วก็อีกนิดนึงเลยคืออยากขอเทคนิคทำวิดีโอสั้นในไลน์วูมประมาณ2ประเด็นด้วยกันนะครับมีกูรูรออยู่บอกเลยว่าโอ้โหที่สุดแล้วครับจังหวะนี้เรื่องคอนเทนต์เรื่องออนไลน์ต้องให้เขาคนนี้ไม่มีใครเกินครับต้อนรับพี่เวงLittle Monster yeah. โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหได้จุดส่งเสียงกรี๊ดการ์ดเดี๋ยวนี้ทำตัวไม่ถูกแล้วเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับอาจารย์ต้องรักษาภาพนิดนึงรักษาภาพนิดนึงคือพูดกูรูเยอะๆแบบเขินบางทีก็ไม่รู้โอเควันนี้ตั้งใจตั้งใจถ้าเขาบอกว่าตอนนี้เรื่องออนไลน์เนี่ยพี่คืออันดับหนึ่งของประเทศไม่จริงแล้วแต่คนจะคิดในบางคนบางคนก็ไม่รู้จักเราเลยก็มีเคยพยายามเหมือนกันแบบถามเขาว่ารู้จักไหมพอเห็นมาทักลูกเขาจำพ่อมันไม่ได้จำได้แต่ลูกจำได้แต่ลูกใช่ไม่ใช่ใครก็รู้จักเราน่าจะเป็นแค่คนกลุ่มนึงที่สนใจเรื่องนี้อาจจะรู้จักเราพี่เวงนี่ก็ Little Monster โอเทพลีลายอดวิวการันตีเรื่องคอนเทนต์ของเขาคนนี้เลยซึ่งนี่ก็มีลูกอยู่ด้วยเป็นเรียกว่ากลุ่มทาร์เก็ตของโคจิเนียสเลยนะครับลูกกี่คนลูก2คนเมียกี่คนมุกล็อกอาจารย์มุกล็อกพี่เวงอยู่กับเรานะครับเมื่อสักครู่ได้ฟังเรียบร้อยโคจิเนียสเป็นไงมีความเห็นอย่างไรกับธุรกิจนี้ครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจเพราะว่าเรื่องโคดดิ้งเนี่ยในอนาคตมันคือตอนนี้มันมาแล้วเพียงแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักมันแบบ 100% เคยผ่านหูบ้างเคยมีบางคนได้มาใช้บ้างแต่ในที่มันเป็นอาชีพในอนาคตเนี่ยโคดิ้งเยอะมากนะที่จะใช้อ่ะถูกมั้ยใช่ครับพี่พูดถูกมั้ยใช่ครับถ้าถูกต้องซัพพอร์ตพี่ละชอบเมื่อกี้เค้าเปิดหัวเป็นสตีฟจ็อบไปนะสตีฟจ็อบแล้วสตีฟจ็อบก็เริ่มไม่มั่นใจว่าแบบพี่พูดถูกมั้ยเดี๋ยวนะใครโทรมาครับผมมีคนโทรมารับโทรศัพท์ในรายการนี้เหรอภรรยาโทรมาตัดสายก่อนแป๊บนึงพอดีถ่ายรายการอยู่อ๋อนี่ขอโทษนะครับตุ๊กอยู่ดีๆก็เก่งเฉย